โอ้ยฝนจะตกแล้วเอาไปหนึ่งร้อนจริงเลยเดี๋ยวใจเย็นฮะฝนจะตกอย่าไปกลัวค่ะเดี๋ยวให้หนึ่งปักตะไคร้ไม่เป็นไรรับรองว่าเทกระจายปลาทะลมวันนี้นะคะพี่จิตแตงดีเปลี่ยนรูปร่างไปมาแทนพี่พีทวันหนึ่งค่ะมาแทนพี่พีทวันหนึ่งเนาะไม่ใช่วันหนึ่งต้องทนมองหน้าดาวกันไปอีกสักประมาณ 1-2 เดือนโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่พีทก็จะกลับมานะคะเพราะว่าตอนนี้พี่พีทไม่ค่อยสบายนะคะดาวก็มาแทนก่อนกี่พี่หนึ่งบอกอะไรนะฝนจะตกฝนจะตกทำไมคะวันนี้เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับฟ้าฝนเหรอคะเราจะพูดถึงเรื่องพระพิรุณและพระวรุณครับต่างกันตรงไหนอะประเทศพลองค์หรือเปล่าพี่หนึ่งวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับในรู้ไปไม่เท่านั้นเวลาที่เรานึกถึงฝนใช่ไหมเราจะนึกถึงพระพิรุณพระพิรุณโปรยปลายลงมาทำให้โลกสดชื่นแต่ถ้าตกนิดเดียวนะพระพิรุณให้พรทำน้ำมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าตกนิดเดียวนะโอ้โหร้อนเป็นตับแลบเลยส่วนใหญ่นะครับเราจะรู้จักพระพิรุณกันคือเป็นเทพแห่งสายฝนและเทพอีกองค์ครับคือเทพแห่งสายน้ำคือพระวรุณเหมือนหรือต่างกันยังไงอ่ะก็คือว่าตัวของพระวรุณเนี่ยถือว่าเป็นเทพที่มีมาแต่โบราณและมีมาตั้งแต่สมัยพระเวทเรียกว่ามีการนับถือกันมันอย่างยาวนานนะครับตัวของพระวรุณเนี่ยเป็นเทพแห่งสายน้ำแล้วก็เป็นเทพที่มีความเที่ยงธรรมตัดสินในเรื่องของคดีความของมนุษย์ร่วมกับพระยมด้วยเทพสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อได้รับการบูชาได้รับการดูแลก็จะทรงมีหน้าที่หลายๆอย่างเพราะว่าพระวรุณเนี่ยนะครับทรงเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นภาพเขียนพระวรุณเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพระวรุณเนี่ยบางทีก็ทรงจระเข้ไปคล้ายๆกับใครนะคล้ายๆกับพระแม่คงคากําลังจะถามพี่หนึ่งว่าพระวรุณเป็นเทพแห่งสายน้ำอ้าวแล้วพระแม่คงคาล่ะคะอันนี้มันจะไม่แบบไม่ทับซ้อนกันหรอพี่หนึ่งก็คือว่าตัวของพระวรุณเองเนี่ยเป็นเทพแห่งสายน้ำที่ครอบคลุมไปถึงน้ำในทะเลและมหาสมุทรเขามีความเชื่อว่าพระวรุณเนี่ยเป็นผู้ที่ขุดมหาสมุทรให้กว้างแล้วทำให้บังเกิดพระพรหมขึ้นณตรงนั้นเพื่อในการสร้างโลกครับยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่เรียกว่าเป็นผู้สร้างอีกองค์หนึ่งนะครับตัวของพระวรุณเนี่ยนอกจากเป็นเทพของสายน้ำแล้วในอีกด้านหนึ่งท่านก็ทำหน้าที่ในการพิพากษาความผิดของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันตำนานเล่าว่าตัวของพระวรุณเนี่ยเป็นผู้ที่ถือเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช่พูดอะไรต้องทำให้ได้อย่างนั้นก็คือว่าตัวของพระวรุณเนี่ยเป็นผู้ที่ยึดถือในคำสัตย์ฉะนั้นใครที่สัตย์สัญญากับพระวรุณแล้วไม่ทำก็มักจะมีเหตุแบบนี้ครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระฤทธิ์จันทร์นะครับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยอยากได้พระราชโอรสมากก็เลยไปขอกับพระวรุณโดยตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้พระโอรสแล้วเนี่ยจะนำพระโอรสไปทำพิธียัญญกรรมถวายแก่พระวรุณแต่ปรากฏว่าพระเจ้าหฤทธิ์จันทร์เนี่ยนะครับได้พระโอรสจริงๆนะและพระโอรสก็จำเริญวัยขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนวันหนึ่งพระวรุณบอกว่าท่านได้สัญญาอะไรกับเราไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้พระโอรสจะนำพระโอรสเนี่ยไปทำพิธียัญกรรมถวายแก่เราถูกพระวรุณสาปให้เป็นโรคเรียกโรคมารน้ำในท้องหรือโรคท้องมารท้องจะใหญ่ใช่โอ้น้ำจะเต็มท้องเลยทำให้หายใจได้ไม่สะดวกถ้าเกิดว่าใครนะครับไปสัตย์สาบานกับพระวรุณแล้วไม่ทำก็จะมีเหตุแบบนี้เขาถึงเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามสัญญานะก็จะทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคท้องมารหรือว่ามีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นต่างๆฉะนั้นคนแต่โบราณเนี่ยเขาถึงกลัวพระวรุณมากเพราะด้วยความสัตย์ซื่อและวาจาศิษย์ของท่านด้วยท่านถือมากนะคะใช่เหมือนอย่างที่แบบเวลาใครให้คำสัญญาอะไรนะก็ชอบบอกว่าสาบานต่อหน้าฟ้าหน้าฝน อะไรอย่างนี้ถ้าไม่สามารถทำได้จริงๆก็อย่าไปสาบานใช่เรื่องของการสาบานนี่เป็นเรื่องสำคัญ นะตัวของพระวรุณเนี่ยนะครับมีพี่น้องนะเป็นพระอาทิตย์ทั้งหมดเลยถึง8องค์ด้วยกันโดยพระวรุณเนี่ยเป็นพระโอรสองค์โตพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องครับพระวรุณเนี่ยนะครับทำหน้าที่ให้แสงสว่างในยามค่ำคืนสงสัยและสิทำไมไม่ใช่พระจันทร์ใช่ไหมสิคะตอนกลางคืนก็ต้องเป็นแสงจันทร์สิพี่หนึ่งเขามีความเชื่อว่าดวงดาวเนี่ยไม่มีแสงสว่างในตัวเองพระจันทร์เนี่ยก็ไม่สว่างพอถ้าเกิดไม่มีแสงของพระวรุณในการสาดส่องดวงดาวบนท้องฟ้าก็จะไม่สว่างเพราะหน้าที่หนึ่งของพระวรุณเนี่ยก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดเรียงดวงดาวทั้งหลายให้เป็นระเบียบหมู่ดาวทั้งหลายอยู่ในอาณัติของพระวรุณทั้งสิ้นนอกจากสายน้ำและบน
นฟ้าด้วยเรียกว่าทั่วจักรวาลเลยนะคะเทวานี่เป็นเทพที่ใหญ่มากนะเป็นเทพที่เวลาเขาทำพิธียัญกรรมเนี่ยต้องมีการอัญเชิญตัวของพระวรุณเนี่ยนะครับก็เป็นพี่น้องกับพระอินทร์แต่พระอินทร์ของอินเดียกับพระอินทร์ของไทยเนี่ยต่างกันพระอินทร์ของอินเดียจะชอบเสวยน้ำโสมหรือน้ำจันทร์ทำให้หลายๆครั้งเนี่ยมีปัญหากับพระวรุณบ่อยๆมีความเชื่อเป็นเรื่องเล่าแต่โบราณบอกว่าพอเวลาเนี่ยฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยก็จะบอกว่าพระอินทร์เนี่ยลบกับพระวรุณฟ้าร้องฟ้าผ่านะเหมือนลำมันสูญกะนางมณีไม่ขลาเลยบางทีเวลาฟ้าฝนร้องนะเราก็จะต้องนึกว่าเกิดการทะเลาะวิวาทอะไรกับพระอินทร์แล้วก็พระวรุณหรือเปล่านะคะจะสังเกตว่าตามศาสนสถานต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เมืองโบราณสีมโหสถที่ปราจีนบุรีเรียกว่ามีรูปสลักตัวของเหราตัวบักระรู้ไหมครับนั่นนะครับคือตัวแทนของพานะของพระวรุณในด้านหนึ่งนะครับตัวของพระวรุณเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งวาจาสัตว์เป็นต้นกำเนิดแห่งการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาพิธีกรรมสำคัญสำหรับข้าราชการขุนน้ำขุนนางนะคะจะแสดงความสัตย์ซื่อที่ตัวเองมีก็จะต้องมีการดื่มน้ำสาบานเราก็จะเห็นว่าสัตว์พาหนะของพระวรุณไม่ว่าจะเป็นตัวมกระตัวจระเข้ดีก็ใช่ช้างก็ใช่ครับจะสังเกตนะครับว่าตัวมกระเนี่ยจะมีส่วนผสมของปลาส่วนผสมของจระเข้ช้างก็มีด้วยนี่แหละคือสัญลักษณ์ของพระวรุณที่วันนั้นเราไปเจอกันที่สระแก้วเนาะที่เมืองโบราณสีมโหสถถือว่าพิธีตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมโบราณมาถึงในส่วนของพระพิรุณบ้างจะสังเกตนะครับว่าตัวของพระพิรุณเนี่ยทรงพาหนะทรงนาคพระวรุณพาหนะทรงหงเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจผิดว่าที่ทรงหงเนี่ยจะมีเฉพาะพระพรหมแต่กลายเป็นว่าหงเนี่ยของพระวรุณเนี่ยนะครับจะเป็นหงมีทั้งหมด4ตัวของพระพรหมทรงหง1ตัวพระพิรุณทรงนาค3เสียรเราไปเห็นภาพจำหลักหรือที่ไหนอะไรยังไงต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าองค์นั้นเป็นเทพอะไรที่มองจากปราสาทหินจากอะไรต่างๆเนี่ยจะมองเห็นแต่ว่าที่ปราสาทบันทายสรีเนี่ยก็จะมีพระวรุณทรงหงนะทรงหงบินออกมาท่านมีอำนาจเหนือท้องฟ้าด้วยและสังเกตนะตัวมกระตัวเหราอะไรต่างๆเนี่ยหรือตัวจระเข้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสายน้ำรวมทั้งแผ่นฟ้าและแผ่นน้ำเข้าด้วยกันตัวของพระพิรุณเราทราบกันดีว่าเป็นเทพแห่งสายฝนความแตกต่างก็คือพระวรุณดูแลในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆในทะเลมหาสมุทรคนทมิฬเนี่ยเขานับถือพระวรุณในฐานะเป็นเทพที่เกี่ยวกับเรื่องของการประมงส่วนพระพิรุณที่เรานับถือกันก็คือเป็นเทพแห่งการเกษตรกรรมเพราะอย่าลืมว่าในเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องน้ำสำคัญมากในการเกษตรนะคะแล้วก็นาคเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์จะสังเกตนะครับในปฏิทินสงกรานต์ก็จะมีการเขียนว่าปีนี้นาคให้น้ำกี่ตัวนี่แหละครับเป็นคติที่สืบเนื่องกันมาของพระวรุณกับพระพิรุณที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้และสรุปว่าพระวรุณและพระพิรุณเป็นเทพองค์เดียวกันหรือไม่คะสรุปแล้วก็คือเป็นเทพองค์เดียวกันแต่ต่างกันที่พาหนะทรงครับและตัวอักษรเนี่ยอักษรวอแหวนกับอักษรพอพานเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีการเขียนแทนกันอยู่บ่อยๆก็อาจจะเป็นการที่เรียกเพี้ยนกันไปตามลักษณะของภาษานะครับก็เป็นอันว่าคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าพระพิรุณแล้วก็พระวรุณก็คือเทพองค์เดียวกันนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะย้อนไปดูตั้งแต่ต้นคลิปได้นะคะ แต่สำหรับรายการรู้ไปไม่เท่านั้นในคลิปต่อไปนะคะก็ยังคงต้องเจอกับดาวอยู่นะคะคส่วนพี่พีก็ถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาอยู่เป็นคู่หูกับพี่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วอย่าลืมปักตะไคร้ไม่ใช่ค่ะซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รู้ไปไม่เท่านั้นลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ